สวัสดีครับพระพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่พระสมเด็จพิมพ์นี้นะครับเพิ่งเปิดตัวมาสร้างความฮือฮาแรกๆผมตรงนะมีการเปิดตัวที่ราคาองค์ร้อยล้านอันนี้เป็นพระของพี่ออดี้บุญทองนะครับยิ่งตื่นตาตื่นใจกว่าคนเปิดตัวแรกๆนะครับแรกๆเราก็ตื่นเต้นกับองค์ใหญ่นะครับนี่นะครับลองให้เปรียบเทียบกันนะครับเราตื่นตาตื่นใจกับองค์ใหญ่มากแต่ตอนนี้องค์ใหญ่ของพี่ออดี้ลงรักปิดของลองชาเพื่อความเข้าใจของพระพิมพ์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกับพระพิมพ์ปกติสีเหลี่ยมชิ้นฟักนะครับของพี่ออดี้มีความพิเศษเนี่ยนะครับนอกจากมีสีเบญจสิรินะครับยังปิดทองลงรักปิดทองด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่ออดี้นะครับแล้วก็จะมาส่องพิสูจน์กับอาจารย์บอยสีคเนโคปานที่เปิดตู้พระเครื่องอยู่หน้าซอยเทิดราชันเจ็ดนะครับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพระในสายวังนะครับในวันที่29กันยายน2567นะครับชมรมพระเครื่องสมเด็จใหญ่ชินบัญชรนะครับจัดงานประกวดพระขึ้นครั้งแรกในวันที่29กันยายน2567นะครับใครซื้อบัตร1ใบ700บาทได้รับมอบพระสมนาคืน1องค์และถ้าองค์นั้นติดรางวัลอีกใหญ่ชินบัญชรบอกว่าได้พระอีก1องค์นะครับอันนี้เป็นงานเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของใหญ่ชินบัญชรนะครับผมก็จะพาการสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มก้อนนะครับเพื่อส่งเสริมพระสายวังสายอนุรักษ์นะครับคลิปของผมกับอาจารย์บอยพี่ออดี้หรือใครนะครับผมจะทำกลุ่มที่เขาสนใจนะครับถ้ากลุ่มที่ไม่สนใจนะครับไม่ต้องมาดูนะครับเพราะว่าคุณยังไงก็ไม่เข้าใจกับพระกลุ่มนี้อยู่แล้วผมพูดไปนี่หลายคนอาจจะไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ต้องดูนะครับเพราะว่าผมตั้งใจทำให้ดูนะครับสวัสดีครับพี่ออดี้สวัสดีครับ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 วันนี้พี่ออดี้จะนำพระสมเด็จที่เก็บพระแถมกล่องมาคุยกันพี่ออดี้พระชุดนี้ได้มายังไงให้ฟังนิดนึงอ๋อก็เพื่อนเขาขายกรอบไอ้กรอบไม่ต้องไอ้ชุดแถมกรอบไม่ต้องเดี๋ยวเราไปคุยอีกทีนึงเอาชุดนี้ที่เป็นสมเด็จพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ชุดนี้ก็ได้มาเป็นระยะช่วงแรกๆก็เขาเห็นเราชอบเนี่ยก็มีคนก็มาเสนอเราครับเราก็ค่อยๆเก็บมาครับหลายๆชุดครับจนตอนนี้มีอยู่น่าจะเป็นพันองค์ฮะพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ครับผมมีกี่สีหลากสีฮะผมจำไม่ได้มีทั้ง7สีฮะ7สี7สีเลยครับผมอาจารย์บอยครับเจอตุ๊กตายักษ์ในองค์พ่อองค์แม่เลยเนี่ยรู้สึกยังไงครับองค์ที่โชว์อยู่ในจอเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ข้อมูลที่เราให้ไปแต่ละคนมีพระอยู่แล้วกล้ามาเปิดเผยมากขึ้นแสดงว่าข้อมูลที่เราให้ไปหรือว่าสิ่งที่เราตรวจสอบไปเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาพระเครื่องในแนววิทยาศาสตร์ในแนวสายอนุรักษ์นี้นะก็เลยแต่ละคนเริ่มมีของที่แปลกขึ้นสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าไม่มีเป็นสัดส่วนของหลักธรรมชาติเลยเพียงแต่ว่าเราต้องตรวจสอบให้เข้าใจว่ากรรมวิธีการสร้างหรือว่ารูปแบบเขาเนี่ยสร้างมาเพื่ออะไรนะครับด้วยวัตถุประสงค์เดิมเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอยู่แล้วครับแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจกันเองเพราะว่าสิ่งบางอย่างเนี่ยทุกคนเคยเก็บเอาไว้แต่ไม่เคยเอาออกมาเลยพอไม่เคยเอาออกมาเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีตัวตนนะตุ๊กตาใหญ่ที่บอลโชว์นี่ว่าองค์นี้พิเศษตรงไหนโอ้โหเขาลงใหญ่อ่ะเขาเรียกว่าใหญ่เต็มถาดนะครับเนี่ยเต็มถาดถาดที่เราถ่ายเต็มถาดและด้านหลังเนี่ยเหมือนขับของน้องหญิงที่มีการอัดพิมพ์ตุ๊กตาเล็กลงไปอีก7องค์นะครับที่มีความพิเศษตรงที่ว่าพิเศษขึ้นคือเขาลงรักปิดทองล่องชาติและการลงรักปิดทองล่องชาติของเขาเนี่ยเขาใช้น้ำทองนะครับเขาลงน้ำทองใช้ทองคำแท้และทองคำแท้ทองคำเปลวอ่ะต้องทำเปลวนะครับเปลี่ยนปวนให้ละเอียดขึ้นเรียกว่าเป็นน้ำทองเป็นให้เป็นน้ำทองเพื่อเอามาทาในเนื้อพระเขาเรียกว่านี่เขาเรียกว่าสกุลช่างชั้นสูงที่มีฝีไม้ในมือในยุคนั้นเขาเรียกว่างานลงน้ำทองเนี่ยเป็นงานที่ลองไปถามช่างดูว่าเป็นงานที่แพงไหมลองไปถามดูนะครับว่างานลงน้ำทองเนี่ยแพงกว่างานลงรักปิดทองธรรมดาครับมีมูลค่ามากกว่าก็แสดงให้เรารู้ว่าพระชุดเนี้ยหรือว่าพระที่มีการลงน้ำทองเนี่ยเป็นพระที่สร้างเฉพาะกิจสร้างเฉพาะกิจแล้วก็แจกให้กลุ่มคนเฉพาะกิจครับนะครับ
เลยเราเลยไม่เจอพระที่มีการลงรักผิดทองหรือว่าลงน้ำทองในลักษณะนี้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราผมจะเปรียบเทียบให้ดูกับพระที่ลงรักผิดทองเฉยๆนะครับเพื่อความเข้าใจเพื่อความเข้าใจว่าการลงรักผิดทองกับลงน้ำทองมันแตกต่างกันตรงไหนสักครู่นะครับอย่าเกเรเลยเจอของแปลกแล้วเกเรนี้ผมเจอ FC รุ่นพ่อผมแล้วดีใจมากเลยวันนี้ขอนั่งดูเงียบๆในวัย80ปีนะครับเฮียเขาชื่อเฮียผักบุ้งอาจารย์เขาไม่อยากให้เปิดเผยข้อมูลนะครับเขากลัวเก็บพระแพงรูปแบบนี้ตรงๆเลยไม่คุยได้เขาประสบเขายังไม่เอาเลยกูเก็บอะไรเยอะจนไม่รู้ใครอันนี้อาจารย์ที่จะให้ดูนี่คือปิดทองครับอ๋อลักษณะของปิดทองกับลงน้ำทองเนี่ยคนละไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้ต้นทุนทำถูกกว่าไม่ใช่ครับเขาเรียกช่างไม่ต้องฝีมือมากช่างไม่ต้องคัดสรรไม่ต้องคัดสรรเยอะไม่ต้องคัดสรรเยอะการลงน้ำทองเนี่ยระหว่างการลงน้ำทองกับลงรักปิดทองเนี่ยคนละแบบกันครับนะครับอาจารย์ดึงมาครับครับผมขออนุญาตรีเซ็ตใหม่หมดเลยครับมันเกเรผมละสักครู่นะครับเนี่ยครับดูคลิปผมแล้วเบื่อไหมถามจริงพูดได้เสียงมีแต่เสียงคนไทยจะฟังได้ดูตาแฉะแล้วตาแฉะเนี่ยดูโฆษณาผมบ้างเปล่าเนี่ยดูบ้างไม่ดูบ้างถ้าคุยยาวก็ไม่ดูไม่จะพูดถึงว่าเวลาโฆษณาเขาโฆษณาทีเดียวเขาดูแต่บางทีโฆษณามันเพ้อเจ้อคุยเยอะไปไหนโฆษณามันยาวกว่าคลิปยาวกว่าคลิปมาเรามาเข้าเรื่องครับเนี่ยนี่คือการลงน้ำทองเนื้อเขาจะเนียนกว่านะครับก็จะมีรอยเขาจะกลายละเอียดที่มีความเรียบเนียนเนียนกว่าเนียนกว่าแล้วก็มีผิวพื้นผิวที่สวยกว่าที่สวยกว่านะครับพื้นผิวเขาจะสวยกว่าในรูปของการลงรักปิดทองธรรมดาครับเอาอีกแล้วเดี๋ยวนะเต็มหมดครับแต่ละวันมีคนมาพระใหม่ๆอย่างกับพี่ออดี้มาเยอะมั้ยเริ่มครับเริ่มขยับเริ่มรู้ตัวกันว่าพระที่ตัวเองเก็บมาเนี่ยเป็นพระที่มีความพิเศษยังไงเริ่มขยับเรียกว่าตลาดเริ่มขยับผู้คนเริ่มตื่นตัวแสดงว่าข้อมูลที่เราให้ไปเป็นข้อมูลที่มีการตื่นตัวและมีการรับรู้รับฟังมากขึ้นนะการเป็นการที่ดีที่สุดนะครับขอความอนุเคราะห์นิดช่วยกดไลค์กดแชร์ข้อมูลนี้ออกไปอีกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการให้คนที่เขายังมีพระแปลกๆอย่างนี้อยู่จะได้เรียนรู้มันต้องมีมากกว่าที่เราออกไปครับเพราะว่าเราเริ่มออกไปครั้งแรกเราออกไปของเราเองใช่ไหมครับมาครั้งที่สองเรามาที่ของน้องหญิงครับก็เริ่มเนี่ยพอทุกคนเริ่มมีมากมายขึ้นหลากหลายพิมพ์ขึ้นหลากหลายรูปแบบขึ้นสีดินเกาหลีอย่างเดียวสีขาวดินเกาหลีอย่างเดียวนี่เป็นสีเป็นในชุดเนี้ยเดี๋ยวผมอุบไว้ก่อนมีความพิเศษอีกเยอะแยะที่ทุกคนไม่เคยเห็นไม่เคยเจอที่ไหนนะครับยังไม่เคยเจอที่ไหนและยังไม่มีใครทำคลิปที่ไหนนะอันนี้เป็นลักษณะของการลงรักปิดทองเฉยๆความละเอียดของการลงรักปิดทองเฉยๆจะไม่เหมือนกับลงรักแต่น้ำทองไม่เหมือนทองนี่ทุนสูงกว่าฝีมือสูงกว่าฝีมือสูงกว่าแล้วทองอ่ะที่เขาเอามาใช้เนี่ยในการลงน้ำทองเนี่ยมันต้องใช้จำนวนมากกว่าเพราะว่าการปิดทองเนี่ยคือปิดให้ทั่วองค์อย่างเดียวนะครับแต่ลงน้ำทองต้องทุกอนูแต่ทีนี้ว่าองค์พระเขามันมีอายุใช่ไหมครับพอมีอายุมันก็หลุดร่อนตามกาลเวลาซึ่งสัดส่วนพวกนี้มันจะเกิดขึ้นกับพระที่มีอายุหลายเป็นหลักร้อยปีอยู่แล้วมันไม่ต้องเราไม่ต้องไปคำนึงถึงข้อนั้นครับเพราะว่าความสวยงามก็ยังคงอยู่ความสวยงามเขายังคงอยู่เห็นนะครับเราจะไม่เห็นพื้นผิวที่ร่องรอยของการหลุดร่อนแบบน่าเกลียดอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการเหมือนลงให้เนื้อละเอียดเปรียบเสมือนการลงพระองค์นี้ให้เป็นทองเพื่อพูดง่ายๆคือเขาจะลงพระองค์นี้ให้เป็นทองเพื่อเอาไปแจกบุคคลที่มีเขาเรียกว่ามีอำนาจในยุคนั้น
ต่อันนี้คือการลงรักปิดทองเฉยๆแผ่นเป็นทองเป็นแผ่นเป็นทองเป็นแผ่นๆแท็กเขาด้วยความสวยงามเขาอันนี้เขาสวยกว่าอันนี้แปลกกว่าคือเขาไม่ได้เอาพระลงไปอัดเขาปั๊มเอาพระลงไปปั๊มเฉยๆคือคนมันเข้าใจคิดนะคนทำว่าปั๊มเฮ้ยปกติเอาองค์พระเอาองค์พระไปแปะอันนี้เขาบอกทำเป็นหลังแบบอันนี้ฉันเป็นหลังแบบปั๊มเฉยๆปั๊มเฉยๆให้เป็นทิ้งร่องรอยเอาไว้เฉยๆว่าเป็นพิมพ์ปั๊มเฉยๆแล้วก็พิมพ์ปั๊มของเขาเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่อย่างนี้พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้นะไม่ใช่พิมพ์เล็กที่เราเห็นอยู่ครับก็แสดงว่าวิธีการป่าการทำพระในชุดนี้หลากหลายฝีมือช่างและน่าจะมีการทำมาค่อนข้างที่จะยาวนานครับยาวนานจนถึงน่าจะถึงจนถ้ากำดูจากเนื้อพระนะครับดูจากเนื้อพระน่าจะอยู่ถึงยุคกลางของการทำพระในชุดนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแต่ละองค์มีรูปลักษณ์ที่เนี่ยเริ่มมีเนื้อดินเกาหลีเข้ามาร่วมดินเกาหลีหรือว่าในกลุ่มของเนื้อเบญจสิริเนื้อสัตตสิริครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการใช้จนถึงตั้งแต่ยุคต้นจนถึงยุคกลางตอนปลายมีการใช้ดินประเภทนี้หรือว่าดินสีลักษณะนี้เอามาใช้ในสิ้นสุดอยู่ประมาณ2408หรือ2411โดยประมาณนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นเราเห็นหลังยันตรงนี้เรื่องปกติเรื่องปกติที่เราเห็นแต่อันเนี้ยมันมีการบันทึกจปล.มีการใช้จปล.ในก่อนที่จะมาใช้จริงตามหลักที่เราเรียนรู้กันตามตำราหลายๆเล่มที่เขียนก็คือจะไปมีประกาศใช้เขาเรียกว่าประกาศใช้อย่างเป็นทางการหลังจาก2411ถูกไหมครับคือประกาศใช้อย่างเป็นทางการจากหลังจาก2411แต่มีการใช้จริงๆแล้วใช้ตั้งแต่ตอนที่ท่านขึ้นครองราชย์ครั้งแรกคือ2411ครับก็มีการใช้พระปรามาภิไธยย่อแล้วไม่งั้นเกิดคือเถลิงศกเถลิงราชขึ้นครองราชย์ก็ต้องเถลิงพระปรามาภิไธยขึ้นมาใหม่นะอันนี้ทำให้เราเรียนรู้เลยว่าพระชุดนี้มันมีการสร้างยาวนานมากจนถึง2411ครับ2411นะครับเพราะหลังจากนั้นเราไม่น่าจะเจอพระในกลุ่มนี้แล้วอันนี้เจ๋งฝังหมุดมีจปล.อันนี้ฝังหมุดทองคือสีทองเราเรียกเป็นทองได้เลยครับเพราะว่าจะทองกี่เปอร์เซ็นต์คือในยุคนั้นเขาไม่สนใจไม่ได้สนใจเรื่องของเปอร์เซ็นต์ทองแต่มายุคนี้เราสนใจเรื่องเปอร์เซ็นต์ทองเพราะว่าทองมีมูลค่ามากขึ้นมันก็เลยทำให้ของพวกนี้มีมูลค่าต้องไปตรวจทองกี่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ที่เราถ้าเราศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าตามสายอนุรักษ์ตัวนี้เป็นตัวข้อมูลที่ประทับเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าลายเซ็นที่ประทับเอาไว้ว่ามีการทำจนถึงยุคไหนจปล.นี่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามีการขึ้นครองราชย์ครั้งแรกของรัชกาลที่5 2411มีการประกาศที่เราเห็นทั่วไปนะครับไม่มีหลังแบบนี้ของเขาแสดงว่าของพี่ออดี้เจ๋งยังไม่เจ๋งเท่านี้หรอยังพี่อันนี้ยังไม่เจ๋งหรอยังอันนี้เจ๋งกว่าเออนี่มีตอนที่เราตอนที่เราคุยว่ามันต้องมีเบญจสิริเนื้อเขาเป็นเบญจสิริแล้วใช่ไหมครับหมุดอันเดียวไม่พอนะหมุดสองอันเลยหมุดสองอันเลยนะครับและด้านหลังเขาเป็นรูปของพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่4หรือที่เราเจอในเหรียญกระสาบในยุคของรัชกาลที่4ครับนะแสดงให้เรารู้ว่าพระพวกนี้มีการมีต้นกำเนิดมาจากไหนครับสิ้นสุดเมื่อไหร่อย่างเงี้ยถ้าเราเจออย่างเงี้ยเราจะเก็บมั้ยครับเราจะเก็บมั้ยเราจะบูชามั้ยเราจะเอาไว้รักษาเอาไว้รักษาตัวเองมั้ยครับแล้วเราไม่ต้องมานั่งคุยกันว่าพิมพ์นี้มันเป็นพิมพ์นอกพิมพ์ถูกต้องสุขเสร็จมันนอกพิมพ์แน่คือผิดทั้งเนื้อเนี่ยโอเคเรารู้ถูกเนื้อถูกแต่พิมพ์นี่เนี่ยอย่างพิมพ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นพิมพ์ที่อยู่ในระบบของการศึกษาในสายพาณิชย์หรือว่าการเรียนรู้กันมาพี่ออดี้พี่ส่งองค์นี้ติดรางวัลครับพี่ส่งองค์นี้ติดรางวัลแน่นอนเพราะไม่โอ๊ยก็ไม่แน่แล้วนะเห็นมั้ยครับคลิปเราออกไปแล้วทุกอย่างเริ่มทะลักออกมาเราอย่าคิดว่าเรามีอยู่คนเดียวนะแต่ถ้าส่งองค์เนี้ยโอเคว่าส่งองค์เนี้ยติดนะโอเคถ้าส่งในกลุ่มนี้นะครับไอ้กลุ่มนี้แต่อันนี้โอเคเลยแต่คือมันสวยอาจจะไม่มีใครมีก็ได้ครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเราเพิ่งจะเจอตรงนี้เราเพิ่งจะเจอของตรงนี้นะครับเพราะว่าในการมีตาประทับข้างหลังนี่เป็นตัวนำไปสู่การแยกแยะอีกทีนึงอันนี้เรามาดูเนื้อหากันดีกว่าแล้วเราดูกันอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่เข้าใจหรอกอาจารย์บอยเอาเบญจสิริขึ้นก่อนเลยเอางั้นเลยเหรออ่ะ
เดี๋ยวเผื่อคนมันหนีตามไปดูช่องอื่นก่อนเอาเบญจสิริคุยก่อนแหละอันนี้เบญจสิริคุยกันก่อนไอ้ท่านเอาสมเด็จเบญจสิริมาผมเอามาครับเราจะเปรียบเทียบกับเบญจสิริที่เป็นพระสมเด็จด้วยนะครับองเดียวเรามีขออนุญาตนะครับใกล้ๆนิดนึงเดี๋ยวหล่นแตกแล้วหาไม่ได้ผมก็มี2แผ่นดินที่เป็นเบญจสิริด้วยนะฮะเดี๋ยววันหลังพี่ออดี้มีอะไรเราจะมาแยมไตกันวันนี้เมียนี่มีรู้สึกยังมีมาด้วยครับจบแล้วยังครับยังเข้าเนื้อเรื่องก่อนนี่ของเอยกนี่ยกนี่อย่างเนื้อหาเนี่ยครับเนื้อหาเราจะเห็นการลักษณะของการเหี่ยวย่นการเหี่ยวย่นเนี่ยเป็นกระบวนการของธรรมชาติแน่นอนนะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าการผสมผสานของเนื้อหาที่เป็นเนื้อเป็นจากสิริซึ่งไม่มีสัดส่วนที่มาปนสีกันเลยแสดงให้เรารู้ว่าผงพวกนี้เป็นผงหินสีที่มีการเซตตัวแล้วครับเซตตัวก็คือเขาไม่ได้มีเป็นผงหรือว่าเป็นสีที่มาผสมทำให้เกิดเป็นเนื้อผ้าสีนี้ครับนะเพราะรูปร่างของเขาเนี่ยต่างคนต่างอยู่แสงสีใครสีมันนะแล้วตัวที่ในตัวที่เราจะพิจารณาวิเคราะห์ได้อีกคือภาพลักษณ์พวกนี้ลักษณ์มันเหี่ยวถดร่นเหมือนกับเปลือกไม้ใช่ไหมครับพอลักษณ์ถดร่นเหมือนเปลือกไม้แล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะของช่องว่างพอเกิดช่องว่างในระหว่างเนื้อลักษณ์กับเนื้อขององค์พระแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตได้ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับพอเกิดความการงอกของผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์ขึ้นเนี่ยนี่คือค่าของการเวลาภาพการเวลานั้นมันสรุปในสัดส่วนของความมีอายุนะครับแต่ได้ความมีอายุแล้วเนี่ยเรื่ององค์ประกอบคือสารตั้งต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องรองละเพียงแต่ว่าเรามาค้นหาว่าดินพวกนี้มาตั้งแต่ยุคไหนดินพวกนี้มีการนำเข้ามาตั้งแต่ยุครัชกาลที่3นะแล้วก็มาสิ้นสุดในยุคต้นรัชกาลที่5แสดงว่าพระกลุ่มนี้มีการสร้างอยู่ในวาระนี้เพียงแต่ว่าเรามาหาข้อมูลว่าเราจะบีบพระในส่วนนี้อยู่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยแบบไหนวัดจากตรงไหนครับก็วัดจากเนื้อหาของพระแล้วก็มัดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อพระเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่บ่งบอกถึงความว่าข้อความในองค์พระที่ส่งมาหาเราเนี่ยว่าพระฉันอยู่ในยุคไหนฉันอยู่ในอายุเท่าไหร่นะครับก็เหมือนที่หาข้อมูลว่าฉันกำลังตอบแล้วนะฉันมีอายุแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความแท้ที่เกิดในเนื้อผ้าเพราะว่ามีส่วนผสมอะไรในเนื้อนั้นเห็นไหมครับนี่คือความหนาแน่นของเนื้อผ้าแล้วก็ความหนาแน่นของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตครับส่วนคาบแวววาพวกนี้เป็นคาบประหลอดทำให้เราเรียนรู้ถึงกระบวนการที่จะมีการตกผลึกได้อีกรอบนึงนะถ้าอีก200ปีข้างหน้าถ้าเรามีบุญวาสนาที่เกิดขึ้นมาใหม่เราจะมานั่งดูคลิปนี้ถ้าใครดูคลิปนี้ซ้ำนะครับช่วยอัดคลิปอีกที่ในปีนั้นเนี่ยมาดูอีกทีหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบนะครับว่าแคลไซต์หรือประหลอดเนี่ยเปลี่ยนสภาพมันเปลี่ยนสภาพเป็นผลึกแล้วหรือยังแต่ถ้าเราดูอย่างเงี้ยการเปลี่ยนสภาพของแคลเซียมคาร์บอเนตว่าเขาเรียกว่าคาบอะลาโกไนท์เนี่ยมีการตกผลึกเล็กน้อยแล้วเริ่มมีการตกผลึกทำให้เรารู้ว่าพระชุดนี้เป็นพระชุดแรกที่มีการสร้างขึ้นเพราะว่าด้านนี้เป็นด้านของตาพระรัญญากรของรัชกาลที่4นะครับแสดงถึงข้อมูลของการสร้างพระชุดนี้ก่อนครับนะมันเป็นข้อมูลเดียวกันกับเนื้อพระเนื้อพระก็ต้องมาสนับสนุนกับพิมพ์ทรงวิธีการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์คือเราต้องเอาเนื้อพระกับพิมพ์ทรงมารวมกันตั้งสมการขึ้นมาแล้วก็ถอดข้อมูลในเนื้อพระตามที่เราเห็นจากรูปภาพหรือว่าการขยายออกมาเนี่ยเป็นข้อมูลเดียวกันไหมอย่างเนี่ยอย่างเนื้อพระกับข้อมูลของการขยายพระกับพิมพ์ทรงเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันทำให้เราเรียนถึงความเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นก่อนมีอายุก่อนนะครับความแท้เราไม่ต้องพูดถึงแล้วครับมันแท้ตั้งแต่แรกที่เราส่องเข้าไปแล้วมันแท้ไปตั้งแต่แรกที่เราส่องแล้วอันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่เป็นเนื้อสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนี่เนื้อเบญจสิริเหมือนกันเนื้อเบญจสิริเหมือนกันการผสมเบญจสิรินั้นเราจะไปบอกให้เขาไปผสมให้เหมือนกันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเวลาขับวนเขา
ปั้นเนื้อแล้วเนี่ยเราไม่รู้กระบวนการการปั้นของเขาเขาบดกระบวนการปั้นของเขาเขาปั้นแบบไหนแต่รู้แต่ว่าเขากดออกมาเป็นสีอย่างนี้ออกเป็นลูกลักแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือการที่เขาผสมสีลงไปในเนื้อของเบญจสิริคือสีหลากหลายสีที่มีทั้งหมด5สีเกิดจากการตกผลึกแล้วก็มีการเหี่ยวย่นตามกาลเวลาของเขาสัดส่วนพวกนี้เป็นสัดส่วนของคาบอายุที่เกิดขึ้นในพอเวลาที่เขาล็อกเอาไว้แล้วส่วนมวลสารอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นการเพิ่มขึ้นตามเครื่องเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนของการที่ว่าอยากให้ใส่อะไรเขาใส่ตามนั้นเหมือนการทำกับข้าวครับฉันอยากกินเปรี้ยวกินหวานกินเผ็ดก็ใส่ไปตามนั้นแล้วเฉดสีเดียวกันเฉดสีของดินเกาหลีดินเบญจสิรินะครับเบญจสิริเป็นเฉดสีเดียวกันนะครับแสดงให้เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นำวัตถุดิบชนิดเดียวกันมาใช้แล้วก็สร้างอยู่ในยุคเดียวกันแต่อาจจะแตกต่างกันที่ปีที่สร้างเท่านั้นเองปีที่สร้างก็ลดหลั่นไปตามสัดส่วนเพราะว่าเหมือนที่เราให้ข้อมูลไว้ว่ามีการสร้างแต่ยุคต้นจนถึงยุคปลายเรามาย้อนกลับไปที่องค์ที่เป็นเนื้อสีอันนี้เนื้อสีฟ้าอันนี้นี่ก่อนนี่คือเนื้อขาวเนื้อขาวคือเนื้ออะไรเนื้อก็คือเนื้อเขาเรียกว่าในกลุ่มของพระที่มีการใช้เนื้อสีนี้ก็มันจะมีทั้งปูนหินและก็ปูนดินเกาหลีนะที่เนื้อเราจะเห็นความละเอียดของเนื้อเห็นไหมครับเนื้อเขาเป็นเนื้อที่มีความละเอียดและการงอกของแคลไซต์ของจะแทรกอยู่ข้างในมีความละเอียดเกาะกันเป็นเหมือนกับเกล็ดน้ําแข็งพวกนี้เป็นเนื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยในเนื้อดินเกาหลีที่เอามาทําพวกแบบช่วยทําสังคโลกนะครับแล้วก็อาจจะมีสัดส่วนของช่วยเครื่องกลางสายด้วยแต่กรรมวิธีการทําเครื่องกลางสายนั้นจะผ่านกรรมวิธีการเคลือบอีกครั้งนะครับแล้วก็ร่อนเอาเนื้อปูนที่ดีขึ้นที่ละเอียดขึ้นอันนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มของการใช้ทำพักเครื่องคงจะไม่ต้องร่อนอะไรเยอะเพราะว่าอย่างน้อยๆพักเครื่องต้องใส่มวลสารเข้าไปเพิ่มใส่สารแร่มงคลที่มีอาถรรพ์อยู่ในตัวเองเพื่อไปเสริมสร้างพุทธคุณให้มากขึ้นนะครับแล้วเนื้ออย่างเงี้ยครับเราสร้างขึ้นมาหรือว่าเราไปซื้อดินที่เขาบอกว่าไปซื้อดินเกาหลีมาแล้วมาปั๊มไม่ทันแล้วครับเพราะว่าบางส่วนหรือสัดส่วนของน้ำยางรักน้ำยางว่านที่ผสมผสานอยู่ในเนื้อพระเนี่ยมันคนละยุคคนละสมัย150ปีไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปย้อนกลับเอาวัตถุดิบชนิดเนี้ยมันใช้ได้นะเพราะว่าวัตถุดิบแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปดูคาบลักษณ์เห็นไหมครับเราจะมีคาบลักษณ์ที่เหี่ยวย่นลักษณ์กว่าจะเหี่ยวย่นได้หรือว่าหดร่นได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลาเป็นร้อยกว่าปีขึ้นนะครับถึงจะเหี่ยวร่นแล้วก็ยังมีเรื่องของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตที่โผล่ขึ้นมาอีกอันนี้เรามาเปรียบเทียบกับเนื้อพระที่เป็นเนื้อขาวดินเกาหลีเหมือนกันที่เราเปรียบเทียบให้ทั้งเห็นทั้งพิมพ์สี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับกับอันนี้นะเพื่อให้ความสบายใจอันนี้ผมมีทุกสีครับเรามีทุกสีเพื่อมันเขาเรียกว่าให้ข้อมูลไปพร้อมๆกันว่าดินพวกนี้มีการใช้ขึ้นมาจริงมันจะได้ลบข้อสงสัยที่ว่าพระพิมพ์นี้มีการสร้างขึ้นมาจริงไหมเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมครับแต่พอองค์เขาเล็กลงเนี่ยเขาเรียกว่าพอองค์เขาเล็กลงเนี่ยการผสมมวลสารมันก็จะดีขึ้นพอมันดีขึ้นมันก็ทำให้เกิดการปรากฏตัวของพวกมวลสารมากขึ้นนะครับจำนวนองค์ที่เล็กลงเนี่ยมันก็ทำให้เราให้เขาใส่พวกน้ำว่านหรือว่ามันตัดอิ่วได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มันไม่ได้มีข้อจำกัดถ้าองค์ใหญ่ปุ๊บเนี่ยต้องใส่ให้น้อยลงเพราะว่าถ้ามันเละไปมันก็กดไม่ได้มันก็จะเละเนื้อมันก็จะย้วยถึงเวลานั้นก็จะกดให้ขึ้นรูปไม่ได้ไม่เหมือนกับองค์เล็กถ้าองค์เล็กก็จะมีเนื้อที่คือเขาเรียกว่าผสมได้มากขึ้นเพราะว่ามันเขาไม่ต้องกลัวว่าองค์พระพิมพ์องค์พระจะเสียเปลี่ยนจะเสียรูปทรงแต่การงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์คือรูปแบบเดียวกัน
รูปแบบเดียวกันนำไปสู่ความเก่าความเก่าก็เกิดขึ้นความแท้ก็มาแบบอัตโนมัตินะขออนุญาตเปิดช่องดีกว่าถ้าไม่งั้นโดดไปโดดมาท่านจะปวดหัวอันนี้เราเข้ามาจุดสีองค์สีฟ้าองค์นี้ก็เป็นองค์ที่หายากอีกองค์นึงครับสีนี้มันเราดูเหมือนถ้าเราดูโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราคงจะเข้าใจว่าเขาเป็นสีถูกไหมครับแต่พอเราส่องขยายไปแล้วเนี่ยตัวเขาไม่ใช่เป็นสีเขาเป็นผงหินสีเพราะอะไรครับเพราะเราดูถ้าเราดูแก่เขาเรียกว่าดูลงไปให้เป็นสามมิติเราจะเห็นลักษณะของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตที่โพยพุ่งอยู่ด้านในเป็นเหมือนกับเม็ดสาคูที่แทรกนะพอมีการเกิดของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าเม็ดสาคูที่แทรกอยู่ด้านในแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเม็ดผงสีเป็นสีน้ำเนี่ยที่ผสมสีน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ละครับเพราะว่าการที่จะผสมสีน้ำทำให้เกิดการตกผลึกนั้นมันตกผลึกไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มาจากพวกของหินนะและความพิเศษของพระชุดเนี้ยเขาจะมีพวกเหล็กไหลไพดำไอจุดที่แวววาวที่แวววาวอยู่เนี่ยคือเหล็กไหลพายดำนะครับหรือถ้าบางคนส่องด้วยกล้อง 10x ก็จะบอกเป็นทรายเงินทรายทองก็เป็นไปได้หมดแต่การที่เราจะเห็นในสัดส่วนนี้เราต้องใช้กล้องกำลังที่ขยายและเห็นสัดส่วนของเขาจริงๆนะเห็น การตกผลึกของเขาไหมครับเขามีการตกผลึกที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นอยู่นี่คือความเก่าแล้วเกิดความเก่าในเนื้อผ้าแล้วเนี่ยส่วนร่วงด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปแบบของคนละองค์เนี่ยคนละองค์เป็นองค์นี้ ขออภัยครับผม ขออภัยครับเราเห็นผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับเราจะเห็นแคลเซียมคาร์บอเนตที่ทับซ้อนไม่มีช่องว่างเลยนี่คือกระบวนการของการตรวจสอบที่ชัดเจนที่สุดอาจารย์องค์ที่เป็นสีมาเปรียบเทียบเราเห็นผลึกแคลไซต์ที่อยู่ในเนื้อไหมครับมันเหมือนกับพวกผงหินหรือหมาหินที่แทรกอยู่ในเนื้อของพวกกลุ่มพวกหยกพวกอะไรอัญมณีพวกนี้เป็นการงอกของพระที่ใช้ดินเกาหลีเป็นสารตั้งต้นเป็นลักษณะการงอกเหมือนกันนะครับเป็นการยืนยันว่าพระชุดที่เป็นเนื้อพระพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่เนี่ยมีการทำทั้งพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่แล้วก็พิมพ์ทั้งสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็คือใครมีอยู่ก็เก็บได้อย่างสบายใจคนที่ต้องการแบ่งบูชาหรือว่าก็ติดต่อคุยกับเจ้าของพระเอาองค์ต่อไปองค์นี้เป็นยันนะนะครับเป็นยันนะเป็นตัวนะแต่พิมพ์ทรงเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราพิจารณาจริงๆแล้วพิมพ์ทรงคล้ายๆเฉยๆแต่ไม่ได้เหมือนกันเป็นเหมือนกับผงหินหรือว่าหมาหินที่แทรกอยู่ในเนื้อผ้าเลยอย่างนี้คือความหนาแน่นของแคลไซต์แคลไซต์มีความหนาแน่นอยู่ในตัวเองมันแสดงให้เรารู้ว่าพระมีอายุนะพระอายุมีอายุแล้วก็เก่าพอผนวกกับคาบของ
อาราคนให้ที่มาปกคลุมนี่คือการยืนยันว่าพระเก่าแล้วก็ทันยุคที่สร้างครับเพราะจริงๆแล้วการศึกษาพระเครื่องแล้วเนี่ยมันศึกษาไม่ยากครับเป็นแต่ว่าเราหาอะไรในเนื้อพระถ้าเราหาความเก่าในเนื้อพระเนี่ยเราก็จะดูได้ง่ายขึ้นถ้าเรารู้จักความเก่าขององค์พระแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะพลาดก็น้อยลงก็จะน้อยลงแต่ถ้าเรายังไปดูเรื่องพิมพ์ทรงเนี่ยยังไงเราก็พลาดยังไงเราก็พลาดนะเป็นสีแดงตรงนี้น่าสนใจตรงว่าหมุดตรงนี้หมดครับอันนี้เราเป็นเรียกเป็นหมุดทองได้เต็มปากเต็มคำเพราะว่ามีกระแสของทองคำอยู่อาจจะมีสัดส่วนของทองคำน้อยมากไม่เป็นไรครับคือมันมีสัดส่วนของทองคำแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นหมุดทองคำเพราะว่าลักษณะการผสมของเขาเนี่ยเขามีการผสมเขาเรียกว่าโลหะที่เป็นทองคำเข้าไปด้วยโลหะมวลสารของทองคำนั้นจะมีมวลนะที่แยกกับคนอื่นเขาจะแยกจากสัดส่วนของเนื้อโลหะอย่างอื่นแล้ววิธีการที่เราเห็นอยู่นี้คือวิธีการที่เขาจะตกผลึกเขาเรียกว่าเกณฑ์ของโลหะเราจะเห็นลักษณะของเกณฑ์ของโลหะที่มีหลากหลายสีจะบ่งบอกถึงกรรมวิธีการสร้างว่าเป็นกรรมวิธีการสร้างโดยใช้การหล่อโบราณนะครับเนี่ยเฉดสีของเกณฑ์ของโลหะเฉดสีของเกณฑ์ของโลหะเป็นการนำไปสู่กระบวนการสร้างพอเราเห็นกระบวนการสร้างแล้วเนี่ยเราก็มาดูที่เนื้อพระว่าเนื้อพระนั้นเป็นเนื้อพระเดียวกันไหมเห็นเนื้อพระไหมครับนี่เนื้อพระที่มีผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตโพยพุ่งกุดขึ้นมาแล้วหนำซ้ำยังมีแคลไซต์ที่อยู่ด้านในอีกทำให้นำไปสู่กระบวนการของการสร้างและการงอกนะและทุกองนะเราเจอพวกผงทองบ้างของเหล็กไหลไพดามบ้างขึ้นอยู่ว่าเราจะส่องแล้วเราจะไปเจอจุดไหนนะเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกับพระที่เป็นเนื้อนิดหน่อยเนื้อแดงเขาเรียกว่าแดงกุนอู อันนี้เป็นอะไรจ๊ะเป็นสีแดงกุนอูครับเปรียบเทียบกับเนื้อที่เป็นองค์ใหญ่ครับนะครับการขึ้นหรือว่าการงอกหรือการส่วนผสมของมวลหางมวลสารเนี่ยเหมือนกันคล้ายคลึงกันแสดงว่ามีการแบ่งอ้าวสีนี้ทำผ้าอันนี้กี่องค์สีนี้ทำพักนี้กี่องค์คือเป็นกระบวนการเขาเรียกว่าเป็นสัดเป็นส่วนเดี๋ยวเราจะสลับเอาพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ขึ้นก่อนพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ที่อาจารย์บอยส่องไปยังส่องแล้วครับเนี่ยส่องแล้วเราเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแล้วสบายใจได้นะครับสำหรับคนที่จะทำคลิปปลอมนะครับวัตถุดิบไม่มีหายากครับหายากโอ้นะครับแคลไซต์เขาขึ้นหนาแน่นครับแล้วก็มีการเหี่ยวย่นที่ค่อนข้างที่จะมันเยอะมันเยอะมากคนที่บอกให้เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอายุมากมายนะครับหาหมุดตรงนี้ก่อนเพื่อความสบายใจของเจ้าของพระหรือว่าผู้ที่ถือของไว้อยู่ว่าเป็นหมุดอะไรไม่เจอนี่นะครับหมุดบนองค์พระจริงๆถ้าใช้อุปกรณ์ในการตรวจโลหะอันนี้เป็นหมุดเก่าอีกเป็นหมุดเก่าครับเราเห็นเกณฑ์ของโลหะไหมคือตรงนี้เราจะพยายามเขาเรียกว่าให้ข้อมูลในการดูเกณฑ์โลหะเก่าเกณฑ์โลหะเก่าเนี่ยจะเป็นเกณฑ์หลักสีนะครับถ้าเราส่องไปเจอแล้วเนี่ยลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของการหล่อโบราณซึ่งการหล่อโบราณนั้นในยุคนี้มันคนละแบบครับหล่อโบราณในยุคนั้นคือการหลอมละลายหรือว่าละลายของโลหะโลหะกลมๆเขาหล่อไงวะ
ขาข้างหลังไม่ให้เป็นรูปวงกลมครับมีบล็อกไหมบล็อกมีไหมน่าจะมีแล้วแหละครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่ามีการทำเหรียญกษัตริย์แล้วในยุค ของรัชกาลที่4ครับ2401มีการทำเหรียญกษัตริย์แล้วนะครับเราต้องไปหากันอีกทีนึงนะว่าเม็ดโลหะเม็ดขนาดนี้นะครับหล่อโบราณทำยังไงแต่คือรูปลักษณ์ของเขาออกมาในรูปลักษณ์ของการหล่อโบราณเราเกตเห็นไหมเกณฑ์สีลุ้งนี่ไหมครับเกณฑ์สีลุ้งพวกนี้คือบอกสีแต่ละสีเนี่ยบอกลักษณะของโลหะครับแล้วเราค่อยไปกับผู้รู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์โลหะศาสตร์นะครับแต่นี่พอเราส่องเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ของโลหะที่เป็นหลากสีและวิธีที่ผมพิสูจน์อีกอย่างคือเวลาเย็นตัวโลหะเย็นตัวนั้นเขาจะแยกสัดส่วนของใครของมันฉันอยู่ในเกณฑ์ของโลหะชนิดนี้โลหะชนิดนี้ชนิดนี้เวลาเขาเย็นตัวเขาจะเย็นตัวในอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันสบายใจได้นะครับคนเก็บพระแบบด้วยพลังศรัทธาได้พระแท้บานตะไทยราคาไม่แพงพระแพงไม่แท้อาจจะไม่แท้พระแท้ไม่จำเป็นต้องแพงคือจริงๆแล้วจะแท้หรือไม่แท้นะครับสละเวลาตรวจสอบนิดนึงครับจิตตรวจสอบนิดนึงยิ่งวันนี้พูดถึงเฮียประพุ่งเอาผ้ามาตรวจเพื่อความสบายใจขอพูดหน่อย คือเก็บแท้แล้ว แต่ต้องให้คนอื่นดูแท้อีกนิดนึงคือทุกอย่างนะครับเราต้องตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นผ้าราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านถ้ามีพื้นที่หรือว่าสถาบันหรือว่าครูบาอาจารย์คนไหนที่ให้ข้อมูลได้ชัดเจนเราก็ตรวจสอบหน่อยครับเพื่อความเขาเรียกว่าความสบายใจของผู้ที่รับต่อจากเราไปไม่เป็นมาภาระให้ดีกว่าจะให้ฟรีหรือจะให้บูชาเราจำเป็นต้องทำนะครับเราจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมในการไปบอกกล่าวเล่าสิบว่าเนี่ยฉันยกอะไรให้เธอสักอย่างนึงเนี่ยมันอธิบายได้ง่ายถ้าพระสงฆ์เองนะครับจะเอาภาพให้ประชาชนพุทธญาติโยมนะครับท่านก็ตรวจนะครับท่านก็มาครับท่านก็มาท่านก็มานะครับแล้วยิ่งเรามีพระเยอะๆอย่างเงี้ยเรายิ่งต้องตรวจครับเพราะว่าการมีเยอะถูกปลามากมันเก๋เขาก็จะมามองว่าเราไปปั๊มพระมาใช่ไหมครับเหมือนพี่เอลดี้เนี่ยเขาบอกพี่เอลดี้ไปปั๊มพระมาพี่เอลดี้เสียตังค่าบล็อกเท่าไหร่เป็นล้านนะครับเพราะว่าในพักบล็อกแต่ละพิมพ์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักองเฉพาะเนื้อเบญจสิริเนี่ยชุดตุ๊กตาเนี่ยพิมพ์ตุ๊กตาไม่เหมือนกันเลยสักองครับไม่เหมือนกันเลยสักองอ่ะนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูในรูปลักษณ์ของผ้าจริงๆครับนี่ไปบล็อกหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอ๋อคนละเนี่ยคนละอันเลยครับไม่เหมือนกันเลยครับรูปลักษณ์คล้ายแต่ไม่เหมือนความสูงความอะไรคล้ายคลึงกันเท่านั้นไม่ได้เหมือนกันแสดงว่าต้องแกะบล็อกอีกพิมพ์นึงครับเพื่อให้มาในพิมพ์นี้เพื่อเอาเนี้ยนี้ไปกดยุ่งยากขึ้นนะยุ่งยากขึ้นอันเนี้ยอันนี้ก็อีกพิมพ์ไม่เหมือนกันครับถ้าเราดูดีๆนะไม่เหมือนกันนะพระเกศก็ไม่เหมือนกันซอกวงแขนพวกนี้อันนี้นะครับเป็นพระคำก่อนที่จะมีสี่หลินชิ้นฟักนะครับพอเราดูเนื้อพระแล้วแสดงว่าเขาทำพร้อมกันเขาแบ่งแยกออกไปว่าสีนี้ใช้ทำสีนี้ใช้สีนี้ใช้ทำสีนี้นะแต่ว่ารูปลักษณ์มันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองครับเหมือนเนี่ยอ่ะเราเปลี่ยนสีนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับปีขึ้นอยู่กับปีที่สร้างปีที่สร้างก็จะเป็นตัวของตัวกำหนดว่าพระชุดนี้ออกมาก่อนหรือหลังส่วนผสมมันก็จะแตกต่างกันออกไปอาจารย์เอาสีฟ้าเปรียบเทียบกันสีฟ้าที่เป็นสีเหลี่ยมชิ้นฟักกับสีฟ้าที่เป็นนะครับเดี๋ยวเปิดสีฟ้าก่อนนี่กับสีฟ้าที่เป็นสีโทนเดียวกันคนเก็บสบายใจได้นะครับคนไปต่อก็สบายใจได้นะครับก็เหมือนที่เราบอกครับตรวจสอบอีกนิดนึงครับเพิ่มข้อเขาเรียกว่าเพิ่มข้อมูลอีกนิดนึงพอเราได้ข้อมูลอีกนิดนึงเราก็จะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าพระสร้างมาเมื่อไหร่แล้วก็สร้างเพราะอะไรเท่านั้นเองครับมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องไปที่เราจะไปเสียหายมาดูสีเขียวต่อเพราะผมยังดูสีเขียวไม่จบสีเขียวยังดูไม่จบยังดูไม่จบ
ใครอยากจะมาดูคลิประหว่างอัดก็ได้ความรู้เลยนะครับช่วยถามด้วยก็ได้นะครับใช่ครับเรามีคำถามถามได้นะครับเพราะว่าบางทีผมพูดไปในสัดส่วนที่ผมเข้าใจอาจจะมีคำถามมีอะไรถามไหมเนี่ยไม่มีครับเฮ้ยโดยดุษฎีเลยฮะแสดงว่าเข้าใจเนื้อหาแล้วจบเข้าใจนะครับแสดงว่าเนื้อหามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราศึกษาอยู่ใช่เราไม่ดูพิมพ์อะไอ้เรื่องพิมพ์ทรงมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นเองเราดูเนื้อหาความเก่าใช่ครับใช่ถูกต้องเลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นหากันไปเหมือนที่บอกว่าแล้วก็ดูประวัติศาสตร์ด้วยเท่านั้นเองใช่ครับเราศึกษาไปพร้อมกันแต่ประวัติศาสตร์พระเครื่องเนี่ยเขาไม่ได้ลงตายตัวผมไม่ได้ลงตายตัวเพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งที่บอกให้รู้ว่ามีวาระนั้นมีพิธีอะไรที่มาที่ไปของเขาที่มาที่ไปและความเชื่อของคนไทยสมัยก่อนตั้งแต่เริ่มเดิมทีเขาจะนิยมสร้างพระเครื่องเพื่อเอาเป็นพุทธบูชาเป็นบุญกุศลกับผู้ที่ได้สร้างนะเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวหรือครอบครัวหรือแล้วลูกหลานได้มีสิ่งที่เจริญขึ้นนะมาดูไฮไลท์ผมชอบเนื้อเป็นเนื้อเราที่เราบอกว่าต้องมีเนื้อเป็นจ่าสิรินี่มีแล้วนะครับฝังหมุดมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับผมหาที่เอ้ยนี่อีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์อีกอันนี่คนอื่นมีไม่ได้ปิดทองไม่ใช่ครับที่ผมบอกเป็นไฮไลท์ไม่ใช่แค่ปิดทองไม่ใช่แค่ปิดทองพระองค์นี้เป็นเนื้อดำพระองค์นี้เป็นเนื้อสีดำเนื้อดำหรอเนื้อดำเป็นเนื้อสีดำเนื้อสีดำเลยเนื้อสีดำนะอาจารย์นี่เป็นดำของใบลานหรือดำได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอข้อมูลอีกนิดนึงนะครับเรายังไม่สรุป พวกนี้เป็นดินเกาหลีใช่ไหมดำเนื้อดำดินเกาหลีเพราะว่าเป็นส่วนผสมของดินเกาหลีดินเกาหลีหรือว่าหนีที่เราเคยบอกว่ามันต้องมีสีดำมันต้องมีสีดำนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ถ้าเขาทำเขาต้องทำให้ครบ7สีเนื้อสัตตะสิริสีทั้ง7สีทั้ง7มีการสร้างขึ้นมาจริงแต่เขาลงผิดเอาลงเปลี่ยนตรงที่ว่าสีดำไม่นิยมใช่ไหมครับเขาไม่นิยมเขาก็เลยลงรักปิดทองเอาไว้ในกลุ่มสีดำแก้เขาเรียกว่าแก้สีแก้สีอันนี้เราเอาหลักของโหราศาสตร์หรือการศึกษาตามเขาเรียกว่าตามการปรับเปลี่ยนกายภาพหรือว่าการปรับเปลี่ยนฮงจุ้ยนะครับลงเพื่อให้เป็นสิริมงคลเลยใช่ครับใช่เพราะว่าสีดำเนี่ยเอาไปให้ใครใครเขาก็ไม่อยากได้ถูกไหมครับดีดำปุ๊บคนก็จะกลัวเป็นเรื่องของสิ่งอัปมงคลเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เลยลงสีแก้วไว้เป็นชื่อดังลงรักปิดทองร่องชาติที่ดีนี้ได้มาจากไหนก็เขาก็เสนอมาเราชอบผมว่าสมเด็จท่านก็อยากจะให้มาอยู่กับเราก็เลยพยายามจะมีสิ่งที่แปลกๆเข้ามาหาเราแล้วเราสังเกตไหมครับว่าสีดำเนี่ยหายากมากอันนี้กูไม่หายากสีนี้หายากมากสีดำนะสีดำเขาลงทองนี่ไม่นอกสีดำไม่สีอื่นก็ลงเหมือนกันสีอื่นก็ลงครับสีอื่นก็ลงอาจารย์ได้ถ่ายไปไหมครับถ่ายครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลสีดำนี่ให้ชัดเจนก่อนว่าเขาเป็นเนื้ออะไรนะเป็นเนื้อดินเกาหลีแล้วเขามีส่วนผสมในสัดส่วนของปานสร้างพระสมเด็จเหมือนกันสีดำนะครับมีสามสีนะครับในพระสมเด็จก็คือมี3สีก็คือมี3องค์ประกอบคือเนื้อผงใบลานครับแล้วก็เนื้อบล็อกไม้พิมพ์ครับแล้วก็เนื้อเบญจสีไอเนื้อสัตตสิริครับนะครับจะเป็น3สี3วรรณะเฮียคนนี้เขาจะหาปัญหามีอยู่แล้วมีเหมือนกันคือมาสังเกตการเริ่มเกิดความดีใจไปในตัวมีความดีใจในตัวนะครับถ้าถ่ายรูปได้นี่เหมือนกระโดดรถเต้นเลยเฮ้ยโอ้ฉันก็มีเหมือนกันแก่แล้วแก่นี่นะครับตอนนี้กระโดดไม่ได้แล้วเนี่ยครับคือความเก่าและไม่การลงสีพวกเนี้ยทำให้เรียนรู้ว่าการมีลงทุกสีมีลงทุกสีมีลงทองทุกสีจะได้ผงทองหรืออะไรนั่นอันนี้ลงรักปิดทองอันนี้ลงรักปิดทองเฉยแต่ถ้าองใหญ่นั้นองใหญ่เป็นลงน้ำทองอาจารย์ลองเดี๋ยวเราเอาองค์ใหญ่กับองค์นี้มาเปรียบเทียบเดี๋ยวผมขอเข้าไปที่เนื้อให้เขาก่อนนะครับเพื่อเราก็เรียกว่าสร้างความชัดเจนให้เขาก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่องพิมพ์ทรงกันเนี่ยอย่างความชัดเจนของพระเนี่ยมันมีการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นตรงเนี้ยมันจบข้อมูลละคือเนื้อพระได้พิมพ์ทรงเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันทีหลังว่าเป็นพิมพ์ทรงที่ใช้กันจริงๆมั้ย
แต่ถ้าเราไปลองไปอ่านในหนังสือมันจะมีคำเขียนว่าพิมพ์ตุ๊กตาไว้อยู่มีคำว่าพิมพ์ตุ๊กตาพิมพ์ตุ๊กตาไว้อยู่แต่เขาไม่ได้บอกขนาดครับแล้วเขาไปเจอในกลุ่มของพระที่ไปเจอในวัดระฆังกุฏิเจดีย์สามองค์ครับนะครับมีคำเนี่ยคำนี้เขียนไว้อยู่ลองไปเสิร์ชหาดูลองไปเสิร์ชหาดูนะในหลักฐานประวัติศาสตร์เก่าๆนะครับคือเราเล่นพระเราพยายามเสิร์ชหาข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลเล็กนิดเดียวคอลัมน์เดียวเนี่ยเราก็สามารถตั้งสมการขึ้นมาได้แล้วมันจริงไหมนะครับไอ้พี่ออดี้พระชุดนี้ส่งติดรางวัลเพราะคนอื่นไม่มีอันนี้เขาส่งผมไม่ส่งต้องส่งเทียบใครสมบูรณ์กว่าอันนี้เห็นไหมครับเราเปรียบเทียบการลงน้ำทองกับการลงรับปิดทองความสดใสของทองต่างกันเฮ้ยต่างกันความแวววาวของลงน้ำทองจะมีความละเอียดนั้นนวลตามากกว่าแต่ถ้าลงรักปิดทองเฉยๆเนี่ยเขาเป็นทองที่คือไม่ได้แต่ในปัจจุบันนี้คนไม่ลงน้ำทองแล้วมันแพงครับมันแพงคุณต้องไปจ้างช่างที่เขาเป็นนะครับทองใหญ่เขาจะปิดทองส่วนใหญ่เขาจะปิดทองเฉยๆถมทองเฉยๆลงทองเฉยๆแต่ลงน้ำทองเนี่ยมันแพงว่าต้องเป็นช่างที่เก่งถึงจะลงน้ำทองถูกและการลงน้ำทองกับไม่ได้ลงรอบเดียวนะอาจารย์จะบอกค่าเลือกนะครับสองทองเหมือนกันคุณได้มาสององค์นะคุณเลือกลงน้ำทองลงน้ำทอง เพราะว่าลงน้ำทองเนี่ยบอกถึงสกุลช่างแล้วก็กรรมวิธีการสร้างแล้วบอกถึงว่าพระกลุ่มเนี้ยทั้งแจกใครด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องการลงน้ำทองการลงน้ำทองเนี่ยเท่าที่ศึกษาหรือว่าถามมาเนี่ยเขาลงครั้งแรกก็ต้องรอแห้ง12ชั่วโมงแล้วก็ลงใหม่อีกไม่ถ้ามีพระ2แบบที่มานะครับให้เลือกลงน้ำทองก่อนแต่ถ้าลงรักปิดทองเลยมันก็ติดเลยถูกไหมครับไปติดก็จะเป็นเนื้อทองเลยส่วนมากก็จะได้ชั้นเดียวหรือ2ชั้นแต่เรามันแท้ทั้งคู่แต่เพียงแต่ว่าเราเลือกเอาจะใช้อันไหนแต่องค์นี้คงห้อยไม่ไหว ห้อยไม่ไหวครับก็คือมา2ภาคกับอาจารย์บอยหรือมาทำที่อาจารย์บอยก็จะมีความชัดเจนคือเราพยายามพัฒนาครับเพราะทุกคนต้องการเห็นทั้งพิมพ์ทรงและทั้งเนื้อหาเพราะเราไปเนื้อหาเองเนี่ยแหละผมปิดเนื้อหาปุ๊บคุณก็จะไม่เข้าใจว่าผมส่องพระอะไรอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปิดขึ้นมาเลยให้คนเขาเห็นว่าเราเนี่ยเรากำลังส่องพระอะไรอยู่นะครับก็จะได้ดูได้ด้วยว่าเราส่องพระองค์นี้อยู่แล้วก็เนื้อหาเขาเป็นยังไงการให้ข้อมูลคือพยายามให้ข้อมูลในคิดว่าในตลาดต่างจังหวัดออกผมว่ายังมีครับยังมีอยู่นะครับเพราะว่ามี FC หลายท่านโทรเข้ามาหาผมได้จากตลาดต่างจังหวัดก็ยังมีหลายท่านที่โทรเข้ามาหาผมอยู่ว่าพิมพ์อย่างนี้มีไหมอย่างนี้มีไหมนะครับส่งข้อมูลเข้ามาให้ดูอยู่ครับพี่ออดี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในการศึกษาพระเครื่องนะครับถูกทางแล้วพี่เขาเก็บถูกทางแล้วเก็บด้วยพลังใจใครบอกว่าทางช่องเรานี่ออกทะเลนะครับต้องครับผมรับผิดชอบตัวกันเองกันได้ออกครับผมออกทะเลเพราะว่ามันเข้าเกาะได้เข้าพื้นที่ได้ไงเพราะว่าออกทะเลเราจับไปเที่ยวเราไปเที่ยวปลาเยอะปลาหลายชนิดแต่ถ้าคุณไม่ยอมออกทะเลเลยคุณก็จับปลาช่อนปลาซิวปลาสร้อยอยู่เราไม่ออกทะเลเราก็ไม่ได้อยู่ในโลกกว้างไงใช่ครับเราก็ไม่ออกทะเลเราก็ไม่เจอฉลามใช่ไหมครับไม่เจอปลาหมึกของเราไม่เจอปลาใบใหญ่ๆไม่เจอปลาใหญ่ๆไม่เจอเราก็ถ้าอยู่เนี่ยแต่แม่น้ำเราก็เจอปลาเล็กๆอย่างเดียวไม่เราออกทะเลแล้วเราหาทางกลับเจอฮะแต่บางคนออกทะเลแล้วหาทางกลับไม่เจอไม่เป็นไรครับเราออกทะเลไปเรามีอาวุธอยู่มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตตัวเองอยู่นะครับเราออกทะเลเพื่อไปจับปลาใหญ่ใช่ครับใช่แต่เขาอยู่แม่น้ำเขาจับแค่ปลาหมอปลาซิวอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คนเริ่มออกทะเลทำลงไปเยอะแล้วนะครับพระชุดนี้มีเสน่ห์ในตัวของพระเองนะครับแต่ละองค์เขามีมนต์เสน่ห์อยู่ในตัวในองค์เองนะครับถ้าเราดูจากพุทธศิลป์เนี่ยพุทธศิลป์ด้านนี้นะครับเราจะเห็นร่องรอยของสวยเห็นไหมครับซึ่งเกิดจากพิมพ์ความโค้งความเว้าครับที่เกิดจากพิมพ์เขาเรียกว่าลายเหมือนลายเส้นขนแมวหรือว่าลายเส้นน้ำตกซึ่งกลุ่มพวกนี้เขาแกะในบล็อกพิมพ์ไม่ได้มันเกิดจากกรรมวิธีการปั๊มการปั๊มต่อมันจะเกิดการที่เนื้อหานั้นมีความเหนอะหรือไม่เหนอะเปียกน้ำหรือไม่เปียกน้ำมันจะเกิดลายเส้นพวกนี้เกิดขึ้นนะครับเรียกว่าเทคนิคการทำมือเทคนิคการทำมือไม่ใช่โรงงานปั๊มปึ้งปึ้งปึ้งมาให้เหมือนกันหมดทั้งหมดอ
คือพยายามจะสอนให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะทุกคนไม่ได้มีกล้อง 1,600 เท่าตำรวจ50เห็นนะครับหลายคนเจอพระแบบนี้ต้องรีบเก็บนะครับพระสีมีพระสีถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็คือเป็นจัดสิรินะครับแต่จริงๆต้องกุลาต้องหาให้ครบ7สีเพราะมันอยู่ในกลุ่มของสัตตสิริเนี่ยขาดสีดำอยู่นี่ขาดสีดำขาดสีดำแล้วก็สีขาวเออดำขาวใช่สบายใจได้แล้วนะครับสำหรับคนที่ศึกษาพระชุดนี้นะครับเก็บได้ครับเก็บได้เพราะว่าถ้าเราเก็บแล้วเราตรวจสอบด้วยสิ่งที่เราเข้าใจตรวจสอบด้วยธรรมชาติแล้วมันไม่มีข้อกังขาเพียงแต่ว่าเราไปหายุคของท่านแค่นั้นเองและยุคของท่านเราก็ไม่ได้ไปหายากเพราะว่ามีข้อมูลของด้านหลังอยู่ด้านหลังอยู่แล้วก็ข้อมูลของการลงรักปิดทองเนี่ยเป็นการลงรักปิดทองที่อยู่ในยุคเก่าซึ่งถ้าเป็นลงรักปิดทองหรือว่าลงรักปิดทองร่วมชาติใหม่กลุ่มชาติหรือว่าสีรักสีทองพวกนี้มันคนละยุคพอคนละยุคแล้วมันก็แยกเลยมันก็กระเด้งออกไปเลยถ้าใครอยากได้พระชุดนี้นะครับโทรหาพี่ออดี้แล้วกันมีแบ่งปันในราคาที่พอสมควรนะครับเพราะว่าเจ้าของบอกว่าเมื่อคนตีเก๊กก็ขายมันแพงไปเลย คือเอาตอนนี้มันไม่เก๊แล้วครับเพราะว่าพระเก่าได้เนี่ยมาเปิดตัวเขาเองว่าเขามีอายุชั้นเก่าชั้นยุคที่สร้างจริงๆครับเขามีอายุของเขาอยู่อันนี้ว่าดูเราอยู่ที่ว่าบุญวาสนาใครละบุญวาสนาคนไหนที่จะมาได้จับต้องในพระของกลุ่มของพระที่พิมพ์พิเศษดีกว่าเราบอกว่าพิมพ์พิเศษแต่เดี๋ยวสมัยนี้ขอพ่อเององค์ใหญ่ๆกันแล้วนะครับอ่าขอไม่ได้องค์เล็กแล้วนะมีอุปกรณ์ในการแขวนตั้งแต่ยุคจตุคามเฟื่องฟูพระองค์ใหญ่ได้รับความนิยมมากขึ้นตามลำดับนะครับคือห้อยองค์ใหญ่แล้วเดินไปที่สลุดตามันถึงเวลาเฮ้ยพระอะไรพระอะไรคือมันเป็นเฮ้ยถ้าแฝงพระธรรมดาไปคนไม่ถามแล้วคนไม่ถามแล้วเดี๋ยวนี้คนไม่ถามแล้ววันนี้เฮียคนหนึ่งอาจารย์บอยแฝงพระอะไรนี่เขาสังเกตทุกคลิปเลยนะครับเขาสังเกตวิธีกรทุกคลิปนะครับว่าทุกคลิปพี่ออดี้วันนี้แฝงอะไรมาเป็นไกเซอร์ครับไกเซอร์สายวังฝังหมุดทองแต่หมุดทองเหมือนในยุคนี้เหมือนกันฝังหมุดทองโชว์ที่หน้ากล้องเลยครับผมไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้นี่นะครับเฮียที่มาสังเกตการมาตรวจสอบพระก็อันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันต่างคนต่างเจ๋งเดี๋ยวผมมานี่ขอบคุณเขาอาจารย์บอยนี่นะครับประดับอ่ะประดับเพชรประดับพลอยนะครับประดับคือข้างหลังเขียนว่ารักษาโรคแต่ข้างหลังเขามีพิเศษอีกเดี๋ยวผมพี่ออยให้ความรู้หน่อยว่าถ้าประดับเพชรพลอยในฐานะที่ทำอุจเจวารีทำยากไหมยากมากครับและโดยเฉพาะร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยช่างมีฝีมือขนาดนี้ต้องช่างชาววังอย่างเดียวถ้าไม่ได้ช่างชาววังนี่ไม่มีทางทำได้แล้วไม่มีใครอยากไปประดับพระที่ไม่มีราคามันต้องพระสวยนะครับแล้วก็ไปประดับเพื่อให้เขาเรียกว่าแจกคนชั้นสูงจริงๆแล้วก็เป็นเนื้อที่ดีจริงๆด้วยนี่พุทธศิลป์นี่ยอดเยี่ยมมากสวยมากรวมทั้งประดับได้ลงตัวนะฮะได้ลงตัวแล้วการวางของเขาเนี่ยเขาวางได้ฉาดได้มุมเลยนะไม่ได้บาลานซ์นั้นหมดทั้งองค์เลยไม่ครบเลยนะไม่ครบสีเลยไม่ครบสีเลยอาจารย์บอยเดี๋ยวเราถ่ายแกะได้วันนี้เดี๋ยวนี้แกะได้เดี๋ยวเราทำโชว์แต่ไม่ส่องนี่นะครับก็ถ้าอยากจะได้พระแบ่งปันพระเพียวดีนะครับติดต่อกันเอาเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้เพียวดีพูดเบอร์หน่อยเผื่อคนไม่ได้มันไม่ฟังถ้าคนใจไม่ถึงแล้วก็มีปัญหาไม่ต้องมาไม่ต้องเข้ามาเพราะว่าจริงๆปกติแล้วผมจะเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวแต่ถ้าผมพอใจค่อยมาว่ากันครับนะฮะอย่างว่าล่ะครับพี่เขาเก็บมาด้วยความศรัทธานะครับแล้วมันโดนเยอะไงมันรู้สึกเขาเรียกว่าเรารู้สึกถ้าคนไม่มีความเขาเรียกอะไรนะไม่มีความศรัทธาไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องมาแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเราศรัทธาปุ๊บมันคุยกันง่ายแล้วมันไม่ยากเพราะตั้งแต่ลงคลิปคุณใจเทพมาโทรเข้ามาเป็นร้อยสายเขาจะมาแบ่งปันหรือมันจะมาขายให้มาแบ่งปันครับมาแบ่งปันแต่บางทีผมไม่ถูกใจผมก็ไม่ขายให้ไม่ต้องบอกราคาผมก็ไม่ขายให้ คนเล่นพระสายนี้เขาฟังน้ำเสียงเขามีเซนส์นะครับเพราะผมเก็บได้ผมไม่ต้องมานั่งพึ่งพวกคุณมาซื้อแล้วครับครับเพราะผมมีเงินเก็บไปเรื่อยๆไม่ต้องมีคนมาซื้อต่อไปไม่ต้องก็ได้ครับแต่ถ้าเผื่อซื้อเข้ามาผมว่าไปทำบุญเท่านั้นเองไปท้าทายไม่ถ้าผมซื้อผมก็ซื้อไปทำบุญใช่ไหมครับถ้าผมถูกใจผมก็แจกครับ
FC FC รุ่นพ่อคอยเชียร์อยู่ข้างๆนะครับดีใจนะครับได้เก็บพาร์ทชุดนี้เหมือนกันโดยวันนี้บอกว่าจริงผมอยากออกประสบการณ์เลยนะครับเนี่ยคนนี้นะครับเป็นตำนานแห่งคอนเวิร์ตออสตาร์นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นตำนานแล้วที่ห้อเฉยๆอาจจะเป็นร้านขายก็ได้เพราะว่าพระชุดนี้ส่วนใหญ่ถ้าคนไม่มีบุญบารมีไม่มีสิทธิ์ได้มองเห็นนะไม่กล้าเก็บหรอกครับเพราะว่าถ้าคนไม่เข้าใจเขามองเป็นเนื้อพลาสติกด้วยนะเนื้อเรซินด้วยซ้ำไปจะมองเป็นเรซินหรือว่าเนื้อผสมสีนะครับเพราะว่าพระเขามีความแวววาวดูอย่างนี้เลยดีกว่าผมไม่ให้ดูเนี่ยคนจะปรามาสเป็นเนื้อเรซินคนจะบอกว่าเป็นเรซินหรือผสมสีมั่งนะครับคือกลุ่มพระพวกนี้ถ้าเราขยายจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเม็ดสีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีลายลวดลายของลายหินอยู่คือผงหินพวกนี้เวลาเขามีอายุแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนการกลับไปรีไซเคิลคือกลับไปสู่วัฏจักรเดิมที่เขาเป็นหินแต่เพียงแต่ว่าคนไม่ให้ข้อมูลไงบางคนไม่ให้ข้อมูลไม่ได้มองด้วยความศรัทธามองเป็นเรื่องมูลค่าพอมองเป็นเรื่องมูลค่าแล้วเนี่ยเรามองไม่เห็นอะไรเลยด้อยค่าพักชุดนี้เลยมืดบอดไปหมดมืดบอดไปหมดแต่บอลเอาที่เป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้าเลยยิ่งคนมองเอาที่เป็นรูปที่เป็นเนื้อเนี่ยคนมองเป็นเรซินเหมือนกันนะครับอาจารย์เปรียบเทียบกันเลยก็ได้ต้องขยายเรียกก่อนเอาสี่เหลี่ยมทิ้งฟักมาที่เป็นสี่เหลี่ยมทิ้งฟักคนก็มองเป็นเรซินเหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์บอยนะครับที่อำนวยความสะดวกในการนี่คนจะมองพาร์ทชุดนี้นะครับเป็นเรซินนะครับถ้าไม่ศึกษานะครับกลายเป็นว่าพระเรซินผสมสีเลยนะเป็นชาร์จผสมสีรุ่นใหม่แบบสีไอ้รุ่นใหม่ทาบ้านเลยครับซึ่งจริงๆแล้วตัวเขาไม่ได้มีเนื้อหาของสีทาบ้านหรือว่าสีอะไรเลยไม่ได้มีน้ำยาของสีเลยเขาเป็นผงหินแล้วลองไปถามคนที่เขาทำเกี่ยวกับสีปกติเนี่ยเขาทำมาจากผงหินสีนะครับแต่เขามาผ่านกระบวนการในการใช้ข้อเขาเรียกว่าสารเคมีบางอย่างเพื่อให้ละลายสีออกมาแต่จริงๆดูจากรูปแล้วก็ผมดูแล้วไม่ใช่เรซินเพราะถ้าดูจริงๆแล้วนะถ้าคนดูรู้นะเรามองด้วยใจไงเราเนี่ยเรามองด้วยใจจริงแต่คนอื่นเขาที่นอกกลุ่มศึกษาเนี่ยเขามองว่าเป็นเรซินถ้าเรามองเป็นกลางนะฮะถ้าเป็นผมไม่ได้เล่นพาร์ทเลยนะผมมองผมก็ไม่ได้เรซินฮะเพราะดูจากผิวพรรณต่างๆแล้วก็เขาเรียกอะไรนะความลงตัวขององค์พระเนี่ยนะการเซตตัวดูทั้งมิติแล้วมันไม่ใช่เรซินอยู่แล้วถ้าเรามองเป็นศิลปะนะครับศิลปะถ้าเรามองดีๆเนี่ยมันจะมีลวดลายที่เขาเรียกว่าลวดลายที่เกิดจากการความผิดพลาดถ้าเป็นเรซินจะไม่มีมิติเลยไม่มีครับมันจะไม่มีความผิดพลาดใช่เพราะเรซินเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทำแล้วมันสำเร็จรูปใช่ไหมครับเขาเทในบล็อกไม่พิมพ์ที่สำเร็จรูปแต่เนี้ยเกิดความผิดพลาดตรงไหนครับเพราะว่าเท่าที่ผมสะสมมาอะไรทั้งหมดเยอะมากเลยนะผมไม่เคยเจอเรซินเลยนะจะมีรอยเนื้อก็คือรอยขนแมวบ้างรอยเส้นน้ำตกบ้างพวกนี้จะเกิดขึ้นจากความเขาเรียกข้อมูลของความผิดพลาดในการกดไม่พิมพ์แทนเมคซึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่เป็นเรซินหล่อออกมาเลยอะไรเนี่ยมันไม่มีครับมันทำไม่ได้แต่ละสีจนป่านนี้ร้อยกว่าปี150 ปีโอ้โหสียังสดใสแวววาวอยู่เลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามีคาร์ไซต์แทรกอยู่ในตัวไงคาร์ไซต์พอคาร์ไซต์เขาแทรกอยู่ในตัวแล้วเนี่ยเนี่ยไอตัวขาวๆที่เราเห็นแทรกอยู่ก็คือแคลไซต์ที่แทรกอยู่มันก็เลยทำให้องค์พระนั้นยังมีความแวววาวมันวาวพอแคลไซต์เนี่ยเวลาเราส่องด้วยมันเป็นเขาเรียกว่าเทคมันเป็นสูตรของธรรมชาติเวลาเขาโดนแสงเขาจะสะท้อนแสงแคลไซต์มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงค่าชุดนี้ผมมองทุกวันนี้มีเสน่ห์มากกว่าสีที่เป็นไม่มีสีอะอุ้ยถ้าให้เราเลือกนะครับเราเลือกด้วยแบบไม่มีอคตินะผมเลือกเก็บพระพวกนี้เลือกที่จะเก็บพระพวกนี้ถ้าเราไปเจอนะจะเก็บพระพวกนี้ไอ้พระสีธรรมดาที่มีกันอยู่น่ะไม่เวิร์ดไม่เลิศไม่เลิศมวลสารธรรมดามวลสารความมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เลิศนี่นะครับเพราะว่าความมันนี่ที่กลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ามันปูอะไรเงี้ยความมันความเก่ามันถึงมีความมันขึ้นมาใช่ครับเก่าก่อนถึงจะมีความมันขึ้นมาแล้วเฉียวแล้วเนี่ยที่ไปเจอในเนื้อธรรมดาเขาเรียกผิวมันปูผิวมันปูครับผมเนี่ยก็คือแคลไซต์ที่กลุ่มหนึ่งเขาเรียกใช่ครับใช่มันก็คือแคลไซต์หรือว่าอะลาโปไนท์ที่มัน
มันทำเป็นกิริยานี่เป็นมันปูแบบธรรมชาติธรรมชาติซึ่งอายุถึงจะมีแต่บอยเดี๋ยวผมพาทีมคนที่มาดูวัย70เขาใช้เทคโนโลยีในการส่องพระดูพระด้วยกล้องกำลังขยายขนาดสูงอ้าวก็ได้รับความนิยมครับแสดงว่าคนยุคเก่าอายุ70กว่าเนี่ยเริ่มมาสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีแต่คน30กว่ากว่านี่กับต่อต้านนี่ดิกับไม่ยอมใช้ใช่ไหมครับใช่ไหมท่านเริ่มเอ๊ะเริ่มเอ๊ะนะครับเราไม่ว่าเขาเพราะว่าการศึกษาของเขาเป็นการศึกษาในกลุ่มของเขาไม่คนรุ่นใหม่ดันหัวโบราณเนี่ยก็อาจจะเป็นแต่คนรุ่นเก่าเป็นหัวสมัยใหม่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันกลับยุคกันเจ็ดสิบกว่าต้องแบบมีคุณภาพถ้าเจ็ดสิบกว่าแบบล่อแร่นี่เขาพูดตัวเองนะพูดง่ายๆตามเทรนเราไม่ยอมแก่มันต้องมีคุณภาพชีวิตครับผมถ้าคุณภาพชีวิตไม่ดีพระยังไงก็แค่นั้นครับสำคัญเพราะเดี๋ยวนั้นพวกคุณยังหมดอยู่เพราะว่าให้ร่างกายแข็งแรงเพราะคน30กว่านี่บางทีเขามุ่งมั่นแต่เรื่องเงินอย่างเดียวผมว่านะเฮ้ยทุกคนมุ่งเงินอย่างเงี้ย70เค้ามุ่งเงินมุ่งเงินเนี่ยแต่ว่าต้องพอประมาณเนี่ยฮะพอประมาณคือเขามุ่งอย่าไปหลอกลวงเค้าไม่ได้มุ่งได้ครับแต่ว่าเราเอามุ่งแบบไหนเอาเงินนําหรือเอาความจริงนําแต่ตรงนี้เราเอาความจริงนําไงพอเราเอาความจริงนําเราก็จะสามารถข้อมูลได้มากขึ้นนี่นะครับพระแท้ราคาไม่แพงนะครับแล้วเป็นยุคต้นด้วยนะครับนี่สมเด็จยุคครัวโตได้ไหมอาจารย์บอยไม่ได้ครับไม่ได้ตอนนี้สมเด็จก็มีอันนี้เป็นสมเด็จแล้วเพราะว่าเราอย่าลืมว่าภาคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการใช้ตั้งแต่2401คือ2411แสดงว่าถ้าเป็นรุ่นแรกๆจะเป็นปูนหินจะเป็นปูนหินที่เป็นยุคตุลานะครับแสดงว่าอันนี้มีการพัฒนาเนื้อมาตลอดแสดงว่าภาคพิมพ์นี้มีการสร้างมาตลอดมีการสร้างมาตลอดนะครับจนสิ้นสุดตั้งแต่ก่อนเป็นสมเด็จจนเกือบสิ้นสุดเป็นสมเด็จใช่จนมีถึงสิ้นสุดถึงบอกว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์ที่พี่ออลลี่เอามาเนี่ยเป็นข้อมูลประโยชน์นะครับดูว่าถ้าถูกใจช่วยแชร์ออกไปมันเป็นข้อมูลประโยชน์ที่ว่าเราได้ทั้งปูนหินจนมาถึงปูนดินกาวลีนหรือว่าดินกลางสายนี้หรือเนื้อสตาสิริเบนจาสิรินี่นะครับพระพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะครับมีทำทุกพิมพ์ทุกเนื้อถึงเวลานั้นเราห้อยกันไกลเราจะไม่ต้องเถียงกันว่าพระเนี่ยสร้างเมื่อไหร่มีสร้างตั้งแต่ต้นจนปลายเลยพิมพ์นี้นะครับเนี่ยนะครับก็ขอบคุณอาจารย์บอยนะครับขอบคุณขอบคุณที่นะครับที่นำพาขอบคุณครับขอบคุณครับให้เป็นที่ศึกษานะครับขอบคุณเผยแพร่เป็นวิทยาทานครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ